แล้วครับหยุดมาประมาณตรวจเจอกรกฎาสิงหาหรออืมสิงหากันยาประมาณ3เดือนละหลังจากผมหรือว่าหยุดก่อนผมหยุดก่อนหยุดก่อนที่มาผมนะใช่แต่ว่าเบาไหมครับท้องเดี๋ยวเนี่ยหมอจะนัดอาทิตย์วันที่20อย่าถามอย่าไปหาหมอมันไม่มีอาการค่ะท้องไม่มีอาการค่ะมาผมคราวที่แล้วสบเบาเบาท้องไหมครับผมได้กดให้ไหมครับกดค่ะกดเบาท้องไหมเบาท้องในวินาทีนั้นนะครับค่ะเอาความสนุกไปใช้โอเคนะค่ะนะแต่ว่าก็ไปตรวจตามที่ว่าเมื่อกี้นี้ค่ะไปขึ้นให้เขาตรวจนี่ขามันชาค่ะลุงหมอเข้าใจครับว่าขึ้นห้อยตรวจไหมอ๋อใช่ที่จังขาเนี่ยมันชาแล้วก็นอนกลผมฟังผมจะเข้าใจขอบคุณค่ะผมไปท่านอื่นที่ผมเข้าใจแน่นอนผมจะไวผมจะไวหูไวตานะครับคือผมจะไวกลิ่นด้วยส่วนตัวผมจะไวไม่ต้องกลัวผมจะไม่เข้าใจจำไว้เลยครับเดี๋ยวต่อหน้าผมไม่ต้องกลัวว่าผมจะไม่เข้าใจทุกเรื่องโอเคนะแล้วไม่ต้องซ้ำด้วยโอเคเพราะผมฟังปุ๊บผมฟังปุ๊บมันจะล็อกพูดสองครับปุ๊บคลื่นเปลี่ยนแปลงเลยแทนที่จะดีกับไม่ดีค่ะยืนยันว่าผมจะมีความไวก่อนสัปดาห์ที่ห้าผมมีความไวมากโอเคนะค่ะก็ผมสอนประสาทที่ห้ามาตลอดอือหือแน่ประสาทที่ห้ามาตลอดค่ะถ้าผมไม่ไวพอผมจะพาคนอื่นไปได้ยังไงใช่ค่ะเห็นไหมครับใช่ค่ะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวผมจะไม่เข้าใจถ้าผมไม่เข้าใจผมจะถามถามฟังไม่ทันค่ะแต่ถามย้อนอย่างเดียวโอเคคอยดูร่างกายทั้งหมดครับผมแนะนำเรื่องของประสาททั้งห้ามาตลอดค่ะถ้าตัวเองทำไม่ได้มันจะถ่ายกับคนอื่นได้ไหมเนี่ยไม่ได้มันง่ายๆครับเป็น common sense เลยนะนี่คือคำพูดนี้จริงๆพระพุทธเจ้าเป็นคนพูดนะอ๋อค่ะก่อนจะสอนผู้อื่นสอนตัวเองก่อนใช่ค่ะก่อนที่รู้ผู้อื่นรู้ตัวเองก่อนใช่ค่ะคอนเซปต์นี่โหเป็นคอนเซปต์เป็นอมตะเลยครับมันเป็นสัจธรรมเลยครับใช่จำแม่นๆจำตัวเองก่อนจำแม่นการรู้ตัวเองถ้าไม่รู้ตัวเองหมดจะพาผู้อื่นก็รู้ได้ไงเหมือนกันครับโทษครับเพราะฉะนั้นมันมาใหม่นะรูปแบบการชี้แนะชี้นำสั่งสอนกันละกันมันจะมารูปแบบใหม่รูปเก่ามันใช้ไม่ได้เพราะว่ามันยืดเยอะก็ได้โอเคนะทำให้ผู้รับโอ้โหไม่ไหวทำไงจะให้ผู้รับเข้าใจเร็วตรงนี้จะหารับไม่รู้เข้าใจงั้นต้องใช้ฟิลลิ่งนะครับเป็นตัวช่วยของรถจักรมันไม่ใช่จับยัดในรูปแบบที่ผู้รับไม่พร้อมจะรับไม่ได้นะครับงั้นทางฝ่ายผมขอมาเถอะครับได้หมดโทษครับจะได้สมปรารถนาทุกคนยกเว้นความรวยให้ไม่ได้ความรวยจะไปหาเองใช่ไหมโอเคครับผมให้ความแข็งแรงไปให้สติปัญญาไปต้องใช้สติปัญญาสร้างความรวยใช่แล้วรวยก็จะลืมนี่เนี่ยจะลืมคนที่เขายังขัดสนใช่ไหมถึงจุดหนึ่งก็นึกถึงเขาคนที่เขาขัดสนเรายังไม่พอเต็มไม่พอก็มันผ่องแผ้วกับผู้อื่นไม่ได้ต้องยอมรับใช่มันพอตรงไหนล่ะทีเนี้ยให้มันพอก่อนหรือไงกันจึงจะที่ถ่ายเทความจริงมันถ่ายออกไปด้วยเข้ามาด้วยนะครับมันเป็นหลักของรับเข้าก็ต้องถ่ายออกครับโทษครับสังเกตมันจะเบานะใช่ไหมแค่เนี้ยฮะผมไม่ต้องแรงเลยแต่ทำไมมันถึงมีผลขนาดนี้ปล่อยปุ๊บมันจะรู้ซ่าใช่ค่ะนี่แหละคือพลังงานจะรับได้โดยความรู้สึกเท่านั้นต้องจำแม่นตรงนี้มากกว่านี้ก็ไม่ได้ด้วยเจ็บไปครับปึ๊ดนะครับใช่นะค่ะโอเคทีนี้จะไปสีสันตอนนี้มันหายไปแล้วยังค่ะยังแน่นะยังค่ะดูสิถูสิยังค่ะแน่ใจแน่ใจนะใช่โอเคค่ะโปรดสังเกต
ือนกับเรศไปเลยถามว่าเห็นไหมมีอีกว่ามีไหมมีมีเหรอมีค่ะแน่ใจมีแน่ใจโอเคถ้ามีอีกก็เมื่อกี้เช่นมือฝรั่งไม่ยอมปุ๊บต่อครับนั่นดีขึ้นจบครับผมให้ศีรษะคุณให้เบาหัวหายกลนด้วยนะคอยดูหายใจสะดวกดีไหมเดี๋ยวนี้โดนแน่นะฮะเพราะตัวนี้มีตัววิธีใช้ก็เลยการหายใจเป็นตัววิธีใช้เลยนั่งสมาธิแล้วโล่งขึ้นตัวหายใจเป็นตัววิธีใช้ว่ากลนไม่กลนนะครับบอกไม่ทราบผมจะถามมิสมาถ้าหายใจโล่งก็โอกาสที่จะไอเรื่องกลนเรื่องกลนเนี่ยตอนนั้นบอกว่าใช้ใบชาไงไม่ต้องแล้วฝ่ามือเอาอยู่มันพูดเล่นนะเพราะว่านี่มันปรับทั้งร่างกายปรับทั้งร่างกายมันต่างกันใบชาเป็นยาใบไม้เป็นยานะเลือกไหมนี่นะคำว่าเอาความสุขไปที่แม่โคนะโทษครับสังเกตหน้ามันจะเป็นระเบียบมากกว่าเดิมนะครับผมใช้คำว่าเป็นระเบียบนะครับโทษไปทำจนทอรี่พูดกับต่อไปนี่นะไปทำจนทั้งเดินนี่ป่าตานี่หมอเพิ่งผ่ามาเหรอเพิ่งผ่าผ่าล่างผ่าบนผ่าล่างล่างค่ะเจ็บไหมฮะตอนทำไม่เจ็บนะคะเจ็บไหมครับไม่เจ็บค่ะเดี๋ยวนี้เจ็บไหมครับไม่เจ็บโอเคโทษนะนิดเดียวจะสบายตาจะสบายตาครับโอเคถามว่าเบาหัวมากไหมครับมากไหมครับจึ๊บเบามากค่ะขอบคุณมากมาค่ะต่อไปไม่ต้องพูดแล้วก็มาไทรอยด์เป็นพิษโอเคเลิกพูดเราสะดวกสบายคล่องตัวเอานี้เอาประเด็นนี้มาใช้ค่ะง่ายกว่าเยอะเลยค่ะโอเคนะค่ะอยากแข็งแรงสูดอากาศกินอากาศครับอยากแข็งแรงมนุษย์แข็งแรงอย่างเดียวค่ะทนอยากแข็งแรงทนทานด้วยทนเรื่องคนนี้ทำงานได้ตลอดอ่ะโอเคอยู่ตรงนี้ค่ะอย่าไปหาอย่างอื่นแข็งแรงทนคานทำงานตลอดค่ะภาษามันครบทั้งหมดโอเคชัดเจนเก็ตภาษาเก็ตความหมายเอาคำว่าจะไปแทนที่ทุกอย่างเป็นจุดอ้าวให้คะแนนตัวเอง80ค่ะโอเคเป็นเมื่อกี่ปีที่แล้วนะคะประมาณ
ไทรอยเหรอคะสองไทรอยสองปีค่ะจบข่าวครับค่ะขอบคุณค่ะ